มาสู่ช่วงแกะกล่องโดยอาจารย์อนันต์ในรายการ Talk of the Sound ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทั้งหลายเหล่านี้ครับขอขอบคุณเครื่องเสียงเจริญยนต์ Alpine กับหน้าจอในรุ่น X800EU กับหน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วขอขอบคุณเครื่องเสียงเจริญยนต์ Formula X Lifetime Warranty ขอขอบคุณเครื่องเสียงเจริญยนต์ Bosbig The Best at It Be ครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีลำโพงนะครับจากแบรนด์ MTX นะครับอยู่ในซีรีส์รถ Thunder นะครับรุ่นนี้คือรุ่น RTS 65นะครับเป็นลำโพงแยกชิ้น2ทางนิ้วครึ่งกับมิเตอร์ใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆกันก่อนดีกว่านี่นะครับสำหรับลำโพงตัวนี้นะครับกำลังขับจะอยู่ที่80วัตต์ครับเห็นมีเขียนตัวเลขไว้ว่า80อาร์เมสใช่เป็นกำลังขับต่อเนื่องนะครับถ้าแม็กพาวเวอร์นี่จะอยู่ที่320วัตต์เพราะมัน80ดอกหนึ่งก็160 2ดอกรวมกันก็320ใช่320วัตต์แต่ตัวเลขนี้หมายถึงว่ากำลังขับทั้งวูฟเฟอร์ทั้งมิเตอร์รวมกันทั้งหมดเลยครับนะครับแล้วก็ตอบสนองความถี่ที่48เฮิรตซ์ตามสเปคเขียนไว้4ลงได้ถึง48เฮิรตซ์แล้วก็ขึ้นไปถึง 25,000 เฮิรตซ์ก็คือตัวทวิตเตอร์ขึ้นไปถึง 25,000 ใช่ครับซึ่งตัวทวิตเตอร์ตัวนี้อาจจะโครงสร้างก็เป็นทวิตเตอร์โดมขนาดเป็นซิลโดมขนาด1นิ้วนะโดมใหญ่เป็นโดมผ้าไหมใช่ครับนะครับโค้ดเงาๆสวยนะครับใช่ครับอันนู้นก็เงาเหมือนกันเงาหมดเลยส่วนที่เห็นอันนี้ไม่ใช่อะไรอันนี้เป็นกล่องพลาสติกกล่องอะไรกล่องพลาสติกเป็นรูปวงกลมก็เขามีดีไซน์มาเก๋ดีครับคืออุปกรณ์ทั้งหมดเก็บอยู่ในฝาตัวนี้แล้วก็มันดีอย่างคือสำหรับช่างติดตั้งก็คือสายทุกเส้นเขาให้มาครบหมดเลยที่ชอบก็คือว่าตัวกล่องเนี่ยเขามีสายสำเร็จรูปให้เรามาเลยคือเส้นนี้ให้ต่อเข้าทวิตเตอร์นะครับเส้นนี้ไปต่อเข้าตัววูฟเฟอร์หกนิ้วนะครับสายเส้นนี้ยาวๆนี่ลากไปต่อกับ power amp หรือเป็น high power ก็ได้คือพูดง่ายร้านติดตั้งไม่ต้องหาสายลำโพงเพิ่มเอาที่มาเลยแล้วแต่ละหัวจะมีตัวเสียบเข้ากับทวิตเตอร์เข้ากับตัวเสียบที่ตัวขาวูฟเฟอร์โดยที่เราไม่ต้องไปตัดต่อหรือบัดกี่สายตัว6นิ้วจานชอบการปราณีตครับกลวยโพลีดูไกลๆคล้ายๆโลหะนะครับแต่ว่าพอดูจากด้านหลังหรือลองจับดูอ๋อมันเป็นโพลีเป็นกลวยพลาสติกซึ่งกลวยแนวเนี้ยแนวเบรกคือนุ่มลึกนะครับตามสเปคบอกว่า48เฮิรตซ์เดี๋ยวเรามาพิสูจน์ดูว่าถึงไม่ถึงคำว่า48เฮิรตซ์เนี่ยหมายถึงเสียงได้ประมาณไหนคะอาจารย์มันเสียงเป็นยังไงความจริง48เฮิรตซ์นี่เป็นเบรกนุ่มลึกแล้วนะแต่ไม่ได้ระบุว่าที่48เฮิรตซ์นี่คือที่ลบกี่ dB นะครับถ้าสเปคเหลือต้องระบุว่าไอ้จุด48เฮิรตซ์มันคือจุดที่โลออฟไปแล้วกี่ dB นะครับตัวนี้ขอบยางนะครับทนทานแน่นอนการน้ำการแดดอายุการใช้งานนี่ยาวนานครับมีเฟสปลั๊กอลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมครับเราจำได้ใช่ไหมครับตัวนี้หน้าที่ของมันคือสลายไม่ให้เกิดแคลเลอร์และไม่เกิดเรโซแนนซ์ใช่นะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าตามหลักการออกแบบที่ถูกต้องเราน่าจะเห็นเสียงกลางได้ค่อนข้างแฟลตครับวันนี้อาจารย์เอาเครื่องมือมาวัดดูเราต้องมาลองวัดกันเดี๋ยวจะรู้โดนแล้วว่าเป็นยังไงโดนแล้วจ้าแต่คือวันนี้เรามั่นใจ MTX ใช่ไหมมั่นมากเราถึงใช้ใหม่เลยเรามาลองดูชัวนะชัวเอาละเครื่องเล่นเราใช้ Alpine นะครับอาจารย์ชัว MTX ก็ชัวหรือเปล่าเอาละนะมาพิสูจน์กันอาจารย์วอลลุ่มเท่าไหร่คะขอสักวอลลุ่ม9แล้วกันอันนี้คือในเครื่องของ Alpine นะคะเราก็จะใส่แผ่นพิมพ์น้อยไปเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยวอลลุ่ม9นะคะเครื่องเล่นของเอาพายเขาแฟตแน่นอนเพราะฉะนั้นเพราะเราเคยทดสอบใช่ลำโพงเส้นที่ออกมาจะต้องแฟตนะคะเรามาจากฟอนต์ไปลำโพงตอนนี้ไปที่โปรแกรมอาจารย์เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวขอความเงียบสัก10วินาทีโอเคครับมาที่อาจารย์ครับทำไมกราฟที่เราเห็นเนี่ยไม่เห็นมันแฟดเหมือนที่ออกจากฟอนต์เลยปกติสัญญาณเสียงถ้ามาจาก RCA หรือมาจากฟอนต์นะครับสัญญาณพวกนี้มันมาจากต้นทางสัญญาณพวกนี้จะมีความราบเรียบมากเราจะเห็นเป็นเส้นตรงเป๊ะเลยเหมือนกับขึงลวดเลยใช่อย่างเอาพายตัวนี้เราเทสไปแล้วว่ามันบวกลบประมาณครึ่งดีบีเองใช่นะครับแต่ว่าพอเสียงพวกนี้ผ่านมาถึงลำโพงครับคือเรามีการเอาใส่ลำตู้ลำโพงจริงๆครับคุณ
คือตัวลำโพงเนี่ยมันแปลงพลังงานไฟฟ้าออกมาเป็นพลังงานเสียงมันมีการขยับตัวนะครับมันไม่ใช่มันเป็นมันไม่คือมันแปลงจากสัญญาณไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงเพราะนั้นพอขึ้นเสียงผ่านอากาศมาถึงเราเนี่ยบวกกับว่าคุณภาพของตัวลำโพงเนี่ยโอกาสที่เราจะหากราฟวิ่งเป็นเส้นตรงเหมือนที่เราดูจากฟอนต์ยากอ๋ออ้าวแล้วอย่างนี้เราดูยังไงอะคะดังนั้นอ่ะแล้วเวลาเราดูการ response เราก็ยังคงยืนมาตรฐานบวกลบ3 dB เพราะฉะนั้นเส้นที่เราเห็นไม่ตรงเนี่ยจะต้องบวกลบ3ถูกต้องไหมพอเราเห็นกราฟลักษณะนี้อาจารย์อาจจะสอนนักเล่นที่ไม่เคยดูไม่คือไม่ได้ใช้เครื่องมือแล้วอาจจะเคยเห็นกราฟพุ่งขึ้นมาบ้างแต่จะดูอย่างไรนะครับการที่กราฟมันไม่ได้แฟดเป็นเส้นตรงเพราะนั้นเราจะต้องดูด้วยกะด้วยสายตาเราจะมองแนวคือพวกนี้ประสับเทคแล้วการหาค่ามีหรือหาค่ากลางก่อนเราจะพบว่าตัววูฟเฟอร์ตัวนี้เส้นกลางๆมันจะวิ่งมาระดับนี้นะครับเราจะพบว่ามันจะมีสูงมีต่ำมีสูงมีต่ำครับเราจะเห็นว่าจากยอดตรงนี้ไล่มาเนี่ยมันจะมีจุดสูงสุดอยู่ที่ประมาณแถวนี้ครับถ้าอาจารย์ติ๊กอยู่ที่จุดที่มีความดังค่อนข้างสูงแถวๆนี้ประมาณสัก76หรือจะเห็นตัวเลข76 dB นะครับแต่ละจุดยอดมันก็ประมาณเนี่ย76 dB ครับเกณฑ์ของเราคือบวก3ลบ3ถ้า76คือจุดสูงสุดก็คือบวก3ไว้ถอยลงมา3ก็คือ70ถอยลงมา3ก่อนก็คือ73แล้วลบมาอีก3ก็คือ70ครับเพราะนั้นบวกลบ3ก็คือเราจะมีเกณฑ์เรามีช่วงอยู่6 dB อ๋อเดี๋ยวเราไม่ใช่76บวกไป3เป็น79ลงมาหรือ73หรอเรามองว่าเราหาค่าที่สูงสุดจุดสูงสุดของกราฟมันคือบวก3ครับแล้วถอยลงมาอีก3แล้วก็ถอยลงมาอีก3ก็คือบวก3ลบ3เพราะฉะนั้นค่ากลางคือ73ก็จะมีแกปอยู่6 dB ครับเพราะฉะนั้นถ้าจุดสูงสุดคือ76จุดที่ต่ำสุดก็อยู่ที่แค่70นะเพราะฉะนั้นไปดูเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากจุดนี้เป็นความที่จุดกราฟเส้นนี้เป็นความถี่ต่ำของวูฟเฟอร์เราจะดูว่า70เฮิรตซ์ไอ้70 dB อยู่ตรงไหนใช่70 dB ก็จะเป็นจุดที่ลงต่ำที่สุดนะครับครับ71นี่ไง 70.47 70.47 เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันレスปอนลงมาที่ลบ3 dB เนี่ยอยู่ที่63เฮิรตซ์ถ้าอย่างนั้นฟูเฟอร์ตัวนี้ลงได้63เฮิรตซ์จ้ะถ้าเรารู้ว่าลงได้63เฮิรตซ์จริงนะครับตามนี้นี่ของจริงละเวลาไปใช้งานในรถถ้าเกิดเรามีลำโพงซับฟูเฟอร์ในรถจ้ะถ้าเราคัดความถี่ให้ซับกับตัว6นิ้วต่อกันก็คือตั้งแต่มาต่อกันที่63ขึ้นไปจะคัด63 70 80ได้หมดซับก็จะต่อกับตัวนี้ได้แต่อย่าต่ำกว่า63นี่คือจุดที่เรารู้ว่าต้องใช้เรื่องของจุดตัดเท่าไหร่เรารู้เรื่องจุดตัดแล้วนะค่ะคราวนี้พอเราไล่ไปเรื่อยๆนะครับเรารู้ว่าเมื่อกี้พีคอยู่ที่76นะครับแล้วก็ดูวันนี้75ตรงนี้ก็อยู่ที่71ก็ยังไม่ถึงก็75ก็ยังไม่เกินแถวเนี้ยมันก็อยู่ในช่วงบวกลบ3อยู่ในเลทที่บวกลบ3นี่ก็67อ่ะ67ครับ67ก็ล่วงลงมาอีก3นะคะลงมาเราต้องได้แค่70ลงมาอีก3ครับเมื่อกี้คือ76กับ70ใช่เราต้องได้แค่70ตรงนี้ลงมา67ลงมาไป3นะครับใช่ถ้าเราเจอในเคสนี้เราจะพบว่าอ๋อนี่คือปัญหาของลำโพงที่ว่าในจุดที่ยังไม่แฟดเราเคยคุยกันเรื่องการใช้ EQ ในการปรับแต่งครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหา Equalizerความถี่730เฮิรตซ์หรือ739 740อาจจะเป็น740ก็ได้นะครับแล้วก็พูดขึ้นนี้แล้วก็บูสต์มันขึ้นมาอีก3 dB อีก3 dB หรือจะ6 dB ก็ได้พอเรารู้ว่ามันได้ถึง76มันได้ถึง76เพราะนั้นพอเราบูสต์กันไปตรงนี้แอ่งนี้เกิน70 dB เมื่อไหร่ครับนะครับนี่คือจุดที่เราต้องทำการปรับแต่งจุดแรกนะครับเราเห็นจุดที่2ใช่จุดที่สอนในกิจตรงนี้อีกประมาณจุดนี้ประมาณ1,045 เฮิรตซ์ลงไป65อันนี้จะต้องบูสต์ขึ้นไปอย่างน้อยอีก5 dB คราวนี้อีกจุดหนึ่งจะเห็นตรงนี้นะครับความถี่ตรงนี้นี่ก็เป็นความถี่สูงจุดด้อย 6.6 ก็คือ6,600 เฮิรตซ์63 dB เราต้องการ70
เราจะต้องหาความถี่ 6,600 บูสต์ขึ้นไปอีกอย่างน้อย 7 dB ครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าในลำโพงชุดนี้ตรงไหนควรเพิ่มตรงไหนควรลดตรงไหนจะมักจะเป็นจุดที่ว่าต้องเพิ่มซะมากกว่านะครับอาจารย์เราลองบูสต์ให้ดูดีไหมฮะให้คุณผู้ชมดูว่าเราจะสามารถที่จะบูสต์ยังไงให้มันขึ้นมาเดี๋ยวก่อนบูสต์อาจารย์ขออธิบายตรงทวิตเตอร์นิดนึงนะครับทวิตเตอร์ความถี่สูงตรงนี้นะครับเราเห็นว่าตรงนี้ที่74 dB 72ไปถึง 20,000 เฮิรตซ์อยู่ที่71เห็นไหมดรอปลงมาแค่ลบ2คือในส่วนของ Twitter นี่สัญญาณเสียงดีมากเลยนะไป Twitter ไปดีมากคุณเนี่ยไป Twitter ไม่ต้องปรับแต่งเลยครับถ้าเกิดว่าคุณภาพของ Twitter ของตัวรุ่นนี้ปลายแหลมฟังดีนะครับคราวนี้อาจารย์จะมาลองสอนเทคนิคการปรับแต่งนะครับครับเอาเป็นจุดเอาตรงนี้แล้วกันนะครับ6,600 เฮิรตซ์ครับในฟอนต์อัลไพน์เรามี EQ อยู่หลายแบรนด์น่าจะตามความถี่ตัวนี้ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปเราเห็นตัวเลขตัวนี้อยู่63 dB นะครับเราต้องการบูสต์ขึ้นไปให้กลายเป็น70เดี๋ยวจะมาลองดูว่าบูสต์ขึ้นมาแล้วเป็นอย่างไรจัดลองเลยอาจารย์จะปล่อยไมค์ทำงานนะครับจัดบูสต์เลยค่ะมันอยู่ตรงไหนพาราเมตริก EQ นะครับแบรนด์ที่4เอาล่ะเราต้องการความถี่70 6ประมาณ 6,500 6,000 อาจารย์จะลอง 6,400 ใกล้เคียงก่อนนะครับ 6,400 แล้วก็บูสต์ขึ้นไปนะครับมาแล้วครับเอาเวลาขบูดกันอย่างนี้แหละคะเนี่ยครับปล่อยขบูดขึ้นไปเองอะคะเนี่ยเราบูดนะเราต้องไล่ขึ้นไปครับตอนนี้เราอยู่ที่บวก3ขึ้นมา63 dB ละนะครับเมื่อกี้61ขึ้นมา63เขาค่อยๆขึ้นเหรอยังต้องบูดเพิ่มสักหน่อยนึงนะครับจันขอปรับค่า Q ให้แคบลงเราสามารถใช้ Q curve ช่วยด้วยใช่ครับอันนี้ถ้าสมมุติว่าฟอนต์ของคุณผู้ชมไม่ได้ทำแบบนี้ได้ทำแบบที่เอาพายทำได้ครับคุณก็ต้องใช้โปรเซสเซอร์ต้องใช้โปรเซสเซอร์ถ้าโปรเซสเซอร์ที่ถ้าเป็น H800 เนี่ยสามารถเลื่อนความถี่ได้ตรงเป๊ะเลยใช่แล้วสามารถว่าหาจุดที่มีความเราเห็นว่าตรงนี้คือ 6,600 แต่ในฟอนต์รุ่นนี้มันมีอยู่ที่ 6,400 ใช่ไหมครับที่ 6,400 แล้วถ้าไม่ใช่คือจริงเราอยากได้ 6,600แต่ว่าบังเอิญฟอนต์ตัวนี้มันไม่มี6มันมีแค่64เราก็เอาตัวที่ใกล้เคียงที่สุดบูสต์ขึ้นไปเราจะพบว่าแองตัวนี้ก็จะค่อยๆขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วจ้ะเห็นไหม66แล้วมาถึง66แล้วไปสักหนึ่งโหถ้ามี H800 ก็ง่ายเลยเนาะครับแต่ที่สำคัญนี่ต้องมีตัววัด RTA ไม่งั้นเราจะไม่เห็นกราฟเราก็จะปรับแต่งไม่ได้เอาฟังไปสิค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเพราะว่ามันขึ้นมาถึง67 dB ถ้าดูเราดูจากเส้นทวิตเตอร์เส้นนี้มันไล่มาเริ่มจะเป็นเส้นตรงละนะครับแล้วก็สามารถแก้ไขจุดบกพร่องที่มีเยอะให้เหลือน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้ากับ MTX ในรุ่นThunder R 6685เนี่ยจุดบกพร่องขนาดนี้ถือว่าไม่เยอะนะครับถ้ามีโอกาสได้เล่นเป็นโปรเซสเซอร์โอ้โหสบายเลยง่ายเลยง่ายเลยครับจะเราสามารถกำหนดจุดบกพร่องแต่ละจุดขึ้นมาเต็มที่ก็ปรับแต่งประมาณ4หรือ5จุดเท่านั้นเองเพอร์เฟคครับถือว่าครบถ้วนMTX ซึ่งไม่ใช่ว่ารุ่นใหญ่นะลอด Thunder ตัวนี้เขาเป็นแบรนด์อเมริกาปะเป็นแบรนด์อเมริกาโอ้นานๆหนูจะพูดถูกโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อไปได้ที่บริษัท Sonic Vision นะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายน่าจะมีอยู่แต่หาข้อมูลในเว็บไซต์ของเขาแล้วกันค่ะคุณผู้ชมนี่ก็คือแกะกล่องโดยอาจารย์นันท์ในรายการ Talk of the Sound ช่วงหน้าใครมีคำถามคาใจในวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์รอสักครู่เดียวอาจารย์จะมาตอบให้ฟังเพราะทุกเสียงมีคำตอบค่ะทำเสียงอย่างนี้